คุณผู้ชมชาวเมดอินไทยแลนด์แล้วก็โน้ตครับตอนนี้ผมเดินทางผ่านจากอ่างทองมาครับมาเส้นที่จะไปถึงกับสิงห์บุรีครับตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้าบ้านคุณเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมจะมาคุยกับเจ้าของบ้านกันครับอยู่ด้านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับพี่ชื่อไพโรจน์ถนอมวงครับครับผมที่นี่เนี่ยตั้งรกรากเนี่ยนานยังครับพี่ตรงนี้เพิ่งย้ายมาประมาณได้ประมาณเกือบ2ปีแล้วแต่ว่าที่ทำมา13ปีคือเมื่อก่อนอยู่ที่ชลบุรีครับแต่ว่าอ่างทองนี่คือบ้านเกิดผมก็เลยย้ายมาที่นี่ย้ายกลับมาบ้านแล้วครับพี่ครับผมเห็นหุ่นเหล็กเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองที่จะเปิดเป็นบ้านขนาดนี้ได้อันนี้แค่ด้านหน้าครับเดี๋ยวพาไปดูเยอะๆข้างในโรงงานครับมีข้างในเหรอฮะครับผมโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้พี่ไพโรจน์พาไปข้างในแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกันข้างในนั้นดีกว่าโอเคไปเลยครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เก็บส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วคือสามารถที่จะออกจำหน่ายได้เลยตามที่รู้มาเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยทำมาจากเศษเหล็กทั้งนั้นเลยอันนี้จริงไหมฮะจริงๆก็คือเหล็กเกือบ 100% เลยดีกว่าครับผมอาจจะมีอลูมิเนียมปนบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแต่ว่าโดยหลักๆคือเหล็กครับแล้วเราใช้จากวัสดุอะไรพี่เกือบ 100% เหมือนกันก็คือมาจากพวกอะไหล่เครื่องยนต์เก่าครับที่เราไปเหมามาจากโรงพวกที่เขาแกะรถยนต์แกะเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ครับนี่พี่จบวิศวะมาโดยตรงเลยไหมฮะทำงานพวกนี้วิศวะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานแต่ว่าอันนี้ก็คือมาจากความชอบก่อนหน้านี้เนี่ยทำอาชีพอะไรครับพี่ไพโรจน์ก็เมื่อก่อนผมดูงานเดินท่ออยู่ในมาตาพุทธที่ระยองฮะไปมาทำไมถึงกลับมาทำไม่ได้ฮะจริงผมทำเล่นช่วงทำงานพอวันหนึ่งที่มันขายได้เนี่ยมันก็คือก็ค่อยๆขายเล่นอ่ะครับผมพอมันรายได้มันพอกับเงินเดือนก็เลยงั้นออกมาทำนี่สนุกกว่าตั้งเยอะอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยจินตนาการออกไหมฮะคิดออกไหมว่าเดาออกไหมว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรเนี่ยนะคงไม่ต้องบอกหุ่นยนต์แบบนี้มีเรื่องเดียวในโลกแน่นอนฮะ Transformer ที่ดังมากบางคนอาจจะจำได้บางคนอาจจะจำไม่ได้นี่เป็นเรื่อง Transformer นี่ Optimus Prime นะฮะตัวนี้คือของจริงอันนี้ของจริงนี่ของจริงฮะตัวนี้บับเบิ้ลบีนี่ใครจำได้บับเบิ้ลบีใช้เวลาทำนานไหมครับพี่พวกตัวใหญ่ๆเนี่ยโดยเฉลี่ยก็อยู่ไม่เกิน1เดือนแต่ว่าเดือนมันต้องเป็นตัวที่เราทำจนลงตัวแล้วครับฮิตที่สุดพี่ที่ฮิตที่สุดคือตัวอะไรฮะจริงๆถ้าตั้งแต่ทำหุ่นมาที่ฮิตสุดคือเรื่องPredatorเรียเตอร์จะขายดีในทุกคาแรคเตอร์ในหนังฮะแต่ว่าอย่างตอนนี้ที่กำลังก็คือก็ช่วงนี้ก็คือดีก็คือ Transformer แล้วก็ Iron Man แพงที่สุดเท่าที่พี่ทำมาแล้วที่จำหน่ายออกไปเนี่ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ได้จริงตัวแพงสุดมักจะเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งพิเศษมันอยู่ที่ว่าเขาสั่งอะไรด้วยก็อยู่ประมาณนัก 3-4 แสน 3-4 แสน Oh yeah ตัวนี้ครับไฮไลท์เลยครับจริงๆอันนี้ก็ลงศพฟาโรห์นะเนี่ยก็คือลูกค้าเอาโมเดลให้ดูแล้วก็อยากได้เนี่ยประมาณนี้แล้วมันทำอะไรได้บ้างฮะตัวนี้เปิดปิดเล่นได้เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะได้ครับพี่มัมมี่ไหมครับพี่มัมมี่จริงด้วยโหคุณผู้ชมพี่เหมือนผ้าพันมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือลูกค้าบางคนเขาก็ไปใส่อย่างอื่นนะเขาไม่ได้ใส่มัมมี่จริงๆมีชั้น2อีกเนาะเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2เลยชั้น2จะเป็นหุ่นตัวเล็กๆที่ตัวนี้เท่าไหร่ได้ตัวนี้จริงๆก็ไม่ถึงพันโอ้ถูกคือนี่คือคนที่ซื้อเราไปเนี่ยคือซื้อได้สบายอ่ะอันนี้ใช้วัสดุอะไรบ้างฮะไอ้พวกตัวเล็กๆเนี่ยพี่ผมแอบเห็นมีหัวเทียนด้วยอย่างอันเนี้ยตรงแขนเนี่ยครับครับเดาดิครับอะไรอันนี้อ๋อฝาก๊อกป่ะฮะไอ้ปืนไอ้อะไรมันเป็นหัวฉีดรถยนต์ของมันเร็วรจริงๆตัวนี้ก็คือตัวเมื่อกี้อย่างบางลูกค้าบางคนอยากให้มันแอคชั่นสู้กันก็คือต้องซื้ออย่างนี้ไปอ๋ออันนี้ถ้าเกิดใครจำได้ก็เอเลียนปะทะพรีเดเตอร์นะฮะอันนี้ Star Wars โอ้โหผมชอบBike Speeder ก็จริงๆอันนี้ลูกค้าก็สั่งไปเยอะแล้วอันนี้ก็คือเหลืออยู่4ตัวนี่เฮลิคอปเตอร์ครับเฮลิคอปเตอร์อย่างขาตั้งเนี่ยก็คือประแจ L ประแจ L ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของใหม่แน่นอนคือของรีเจ็คโรงงานครับผมมันนี่เป็นรถมันมีตัวไหนไหมฮะที่มันสามารถขยับได้เลยจริงๆเดี๋ยวจะลองพาไปดูจะเป็นตัว Iron Man ที่จะไปโชว์ที่ไบเทคครับก็กำลังประกอบอยู่ครับมันมีเซ็นเซอร์ข้างในครับแล้วก็ใส่มอเตอร์เข้าไปนั้นก็คือถ้าคนเดินผ่านมันก็จะขยับไปติดเลยพวกนี้ขอย้ำอีกทีนึงฮะทั้งหมดนี้เนี่ยคือเศษเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเยอะมากอย่างที่บอกคือเวลาเราซื้อมาเราจะเทรวมอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็ค่อยคัดให้เป็นประเภทเบสิกคือต้องมาอย่างนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยแยกคือมันเป็นเยอะๆครับคือถ้าไม่แยกกันนะเวลาจีบใช้ยากพอเรามาตรงนี้ปุ๊บเรามีการมาคัดแบบกันตรงนี้พอเสร็จแล้วเราก็ส่งเข้าไปที่ส่วนที่จะไปทำกันใช่ไหมพี่แยกเป็นชนิด
แล้วพอเป็นชนิดปุ๊บเราเอาที่เป็นชนิดเอาไปออกแบบทำหุ่นเดี๋ยวไปดูกรรมวิธีการทำข้างในกันดีกว่าครับเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่เลยไปดูกันครับเริ่มแรกเลยที่เราจะตั้งมาทำเป็นหุ่นแบบนี้นะฮะขั้นตอนแรกคือทำไงก็จริงๆก็คือการเอาชิ้นงานมารวมแล้วก็เชื่อมประกอบครับผมพอเชื่อมเสร็จทั้งตัวเนี่ยก็ต้องมานั่งดูอีกทีแล้วส่งรูปให้ลูกค้าดูด้วยว่าเขาชอบหรือเปล่าครับหรือถ้าเป็นงานใหม่ก็คือเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยตัวเองนะว่ามันน่าจะโอเคยังคือเดินไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมในโรงงานของพี่ไพโรจน์เนี่ยนะครับเราก็แอบเห็นของชิ้นส่วนเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งพวกนี้คือของรีเจคโรงงานครับผมเกลือสนิมเยอะเลยแต่ว่ามันใช้ได้มันขูดมันขัดออกได้นะพี่นะนี่เป็นอีกจุดนึงครับคุณผู้ชมครับเป็นจุดที่เราจะได้ดูนะครับของที่เสร็จแบบเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วด้านอยู่ด้านหลังนี่คือก็ที่บอกคือตัวเรื่อง Transformer ครับผม Bumblebee หรือ Optimus ซึ่งเป็นตัวที่คนจะรู้จักเยอะหน่อยมีหลายแบบหลายขนาดคุณผู้ชมเท่าที่เห็นนะอย่าง Bumblebee เนี่ยมีตัวใหญ่ตัวนี้เท่าไหร่ฮะตัวนี้ 80,000 ครับ 80,000 ตัวนี้ 90,000 ครับ 90,000 ตัวเล็กเท่าไหร่ครับตัวนี้ 6,000 6,000 แต่จริงราคาอยากให้โทรมาคุยกันดีกว่าเพราะว่าแต่ละคนจะบางคนอาจจะให้เปลี่ยนบางอย่างก็จะคอร์สจะไม่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่ถือว่าผมขอเดาว่าเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานใช่ไหมครับทั้งหมดนี้จริงๆอันนี้สะสมมาหลายปีครับก็มักจะเป็นตัวที่ผมชอบแล้วก็หาซื้อไม่ค่อยได้ก็คือเพื่อนๆซื้อมาเก็บสะสมมาแหละได้รางวัลด้วยรางวัลได้รางวัลอะไรครับพี่ปีที่แล้วครับเป็น NEC Award ก็ผมเคยเข้าโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับก็คือปีแล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นมีประมาณ20ของผู้ประกอบการครับที่ได้รางวัลแล้วลองดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จริงๆผมชอบเป็นคนชอบพระพิคเนศนะครับองค์พระพิคเนศเนี่ยคือเราทำขึ้นมาตอนนั้นเราทำประกวดเมื่อปี49ครับอย่างนี้คือทำเองบูชาเองเลยใช่ไหมฮะก็จริงๆก็ทำกับช่างอะไรครับก็ใช้ช่างหลายๆคนทำร่วมกันก็ให้ผมให้พราหมณ์เข้ามาทำพิธีเบิกเนตรให้แล้วก็เอาไปบูชาอนาคตคิดจะขยายทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมฮะคือถ้าตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือผมก็แฮปปี้แล้วทุกวันเนี้ยครับอนาคตจริงๆก็อยากจะทำให้คนเข้ามาดูมาศึกษาจริงมาถ่ายรูปไปผมยินดีเลยไม่มีปัญหาแล้วก็หลายๆคนครับอยากที่จะมาลองมาหามาดูติดต่อเข้ามาได้ไงครับพี่ถ้าช่องทางง่ายสุดถ้าคนเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็เสิร์ชใน Google พิมพ์คำว่าบ้านบุญเหล็กภาษาไทยตรงๆเลยครับเดี๋ยวมันจะเจอลิงก์แรกๆที่มันเข้ามาในแฟนเพจเราวันนี้จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเต็มที่มากเราได้รู้ทุกอย่างนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาดูปกติได้ดูแต่ที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงวันนี้ยังไงขอบคุณพี่ไพโรจน์มากเลยนะฮะขอบคุณครับและพิเศษสุดๆครับสำหรับแฟนรายการ Made in Thailand ครับถ้ามีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันเหมือนเดิมครับคำถามคือประติมากรรมที่ภาคพามาทึ่งกันในวันนี้เนี่ยนะครับทำมาจากเหล็กไหลหรือว่าเหล็กรีไซเคิลครับทราบแล้วโทรมาตอบคำถามได้เลยนะครับที่เบอร์087-905-9506ครับ3 สายแรกที่ตอบถูกต้องนะครับรับของรางวัลจากบ้านหุ่นเหล็กไปเลยครับ